เผือกเส้นเค็มทำสดใหม่สะอาดกรอบอร่อยทานเพลินทานง่ายไม่ใส่สารกันบูดขนาด200กรัมโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้3ห่อ399บาทรวมส่งมั่นคงลุกแล้วเจาะหลังกลุ่มล้มล้างชี้เป้าจับตัวคนบงการแม้ว่าศาลอาญาให้ประกันตัวนายอานนท์นำพากับนายพฤทธิ์ชิวรักษ์ในทุกคดีแต่สุดท้ายศาลอาญากรุงเทพใต้ไม่อนุญาตให้ประกันตัวนายอานนท์แน่นอนส่วนนายพฤทธิ์ศาลให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมและน่าจะได้รับการประกันตัวถือว่าเป็นสัญญาณที่น่าสนใจทั้งที่ก่อนหน้านี้นางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งจตุพัฒน์ปุณภัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินและนายพานุพงษ์จัดนอกหรือไม้ศาลได้อนุญาตให้ประกันตัวไปในแนวทางเดียวกันตามศาลอาญาเนื่องจากแหล่งข่าวความมั่นคงรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยถึงเบื้องลึกแนวทางการสืบสวนในขณะนี้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เหยื่อข่าววงในฟังว่ามีแบ่งกลุ่มผู้ร่วมขบวนการเป็น3ระดับอย่างชัดเจนคือด้านของระดับความร่วมมือในระนาบเดียวกันก็จะเป็นพวกที่คอยเคลื่อนไหวร่วมกันอยู่ในระดับเดียวกันและพวกระดับล่างกว่าคือกลุ่มที่คอยรับงานระดับปฏิบัติงานอย่างกลุ่มกาดส่วนอีกด้านคือระดับผู้บงการคอยชักใยอยู่ข้างบนอีกทั้งในขณะนี้ได้มีการเจาะเข้าไปในกลุ่มต่างๆเหล่านี้แล้วหลายคนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีและถูกการตัวหลายคนไว้เป็นพยานโดยเฉพาะ3แกนนำหลักอย่างอานนท์พานุพงษ์และปนัสยาที่แบกคดีหนักอย่างล้มล้างการปกครองไว้บนบ่าพวกในระนาบเดียวกันที่เกี่ยวข้องแม้ว่าจะยังไม่ถูกวินิจฉัยเช่นเดียวกันแต่ขณะนี้ก็คงอยู่ไม่เป็นสุขเพราะความผิดในมาตรา112ก็ดูแล้วน่าจะเกี่ยวโยงกันโดยเฉพาะนายพฤทธิ์ที่แม้ว่าจะยังไม่มีชื่ออยู่ในกลุ่มล้มล้างการปกครองตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีคดีมาตรา112ติดตัวเยอะที่สุดสูงถึง23คดีแต่ศาลเตรียมอนุญาตให้ปล่อยตัวก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่น่าสนใจสุดท้ายทางด้านแหล่งข่าวยังได้เปิดเผยว่าการเจาะเข้าไปในกลุ่มขบวนการล้มล้างครั้งนี้เป้าหมายไม่ใช่แค่เพียงหางแถวอีกแล้วแต่มุ่งเป้าในระดับตัวบงการอีกทั้งยังมั่นใจด้วยว่าผู้ที่คอยชักใยส่งเด็กมารับกรรมแทนนั้นเตรียมเดินคอตกเข้าคุกส่วนบางคนก็เตรียมตัวหาทางหนีทีไล่ออกนอกประเทศไว้แล้วเพราะการเจาะเข้าไปในครั้งนี้ถือว่ามีท่าทีการตอบรับที่ดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเหยี่ยวข่าววงในรายงาน